ความชอบธรรมมากน้อยแค่ไหนที่บริษัทหรือองค์กรเหล่านั้นเลือกที่จะใช้สีรุ้งประดับประดาในตราสัญลักษณ์ของตัวเองมันชอบธรรมแล้วหรือไม่ที่องค์กรเหล่านั้นจะมาใช้ช่วงเวลานี้ในการสร้างผลประโยชน์ให้กับองค์กรของตัวเองเดือนมิถุนายนแน่นอนว่าเป็นช่วงเวลาของไพร์มันเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองความเท่าเทียมของความหลากหลายซึ่งบริษัทและองค์กรต่างๆก็มักจะล้วนเปลี่ยนภาพโปรไฟล์เป็นสีรุ้งพร้อมออกมาประกาศตัวเองแสดงจุดยืนในเชิงสนับสนุนเพื่อเจาะตลาดกลุ่ม LGBTQIA+ จึงเกิดเป็นคำเรียกที่ว่า Rainbow Watching ในทุกช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยก็จะมีเป็นเดือนไพร์มันนะคะหลายที่ก็จะจัดกิจกรรมองค์กรที่ทำเรื่อง LGBT ก็จะออกมาจัดขบวนพาเหรดอย่างนี้เป็นต้นนะคะในช่วงเวลาเดียวกันพาเหรดมันก็ขยายตัวไปมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็องค์กรที่อยากสนับสนุนไพร์เนี่ยก็จะเริ่มเข้ามามากยิ่งขึ้นเพื่อทำการโฆษณาเพื่อให้แบรนด์สินค้าของตัวเองเนี่ยถูกอยู่ในขบวนเป็นต้นเพราะมันเป็นงานใหญ่นะคะในต่างประเทศในกระแสของการที่แบรนด์ใหญ่ๆเนี่ยเริ่มเข้ามาอยู่ในขบวนเอาตัวเองเข้ามาอยู่ในขบวนหรือมาให้เงินสนับสนุนอย่างเงี้ยค่ะมันเลยมีการตั้งคำถามจึงเป็นที่มาของคำว่านี่เป็นการ Rainbow Watching หรือเปล่านะคะก็คือการที่เอาแบรนด์ของตัวเองเนี่ยมาอยู่ในขบวนโดยการให้ดุลสนับสนุนแต่ต้องตั้งคำถามนะคะว่าในองค์กรของตัวเองเนี่ยมีนโยบายหรือมีการดูแลคนที่เป็น LGBT ยังไงบ้างสำหรับเมืองไทยเองแม้สังคมจะเริ่มยอมรับกลุ่มความหลากหลายได้มากขึ้นแต่ด้วยคำว่าอคติจึงทำให้องค์กรบางแห่งปฏิเสธที่จะยอมรับกลุ่มความหลากหลายเข้าทำงานแม้องค์กรดังกล่าวจะแสดงออกว่าสนับสนุนไพร์มันก็ตามใครก็อยากอยู่ในกระแสใช่ไหมคะองค์กรเองก็มองว่ามันเป็นการตลาดมันเป็นสิ่งที่ต้องเข้าไปอยู่เข้าไปผูกเข้าไปพูดถึงใช่ไหมคะฉะนั้นมันก็อาจจะแปลกใจมากว่าแบบแต่คือถ้าในต่างประเทศเนี่ยเรายังเห็นเส้นทางขององค์กรเหล่านั้นเพราะว่าองค์กรเหล่านั้นก็ต้อง proof หรือว่าพิสูจน์ตัวเองได้ว่าเขามีสิทธิ์ที่จะสนับสนุนเรื่องนี้เพราะว่าเขาต่อสู้เพื่อคนในองค์กรของเขาที่เป็น LGBT เขาคิดสวัสดิการขึ้นมาเขาสนับสนุนคนที่เป็น LGBT ในองค์กรของเขาให้ก้าวหน้าได้ไม่มีการเลือกปฏิบัติตรงนี้ค่ะมันเป็นสิ่งที่ทำให้องค์กรนั้นเขาก็ภาคภูมิใจนะคะที่จะมาสนับสนุนแต่ในทางตรงกันข้ามค่ะในประเทศไทยเนี่ยเราก็ใหม่มากกับงานไพร์เราเพิ่งจัดในเป็นที่รู้จักเนี่ยปีนี้ต้องบอกว่าเป็นปีที่2เองที่มันแบบก้าวกระโดดมากในสังคมไทยนะคะเพราะฉะนั้นองค์กรหลายองค์กรว่าบริษัทเนี่ยก็จู่โจมเข้ามาเพื่อที่จะช่วงชิงในเรื่องของแบรนดิ้งของตัวเองเพราะฉะนั้นการถูกตั้งคำถามจึงเป็นเรื่องที่ชอบทำมากนะคะว่าก่อนที่คุณจะมาสนับสนุนหรือก่อนที่คุณจะมาเปลี่ยนเป็นธงสีรุ้งโดยใช้แบรนด์ตัวเองเปลี่ยนเป็นสีรุ้งเนี่ยคุณมีนโยบายภายในหรือคุณมั่นใจแล้วหรือยังว่าในองค์กรของคุณเนี่ยไม่มีการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศการตลาดสีรุ้งหลายบริษัทและองค์กรมองว่าเป็นกลุ่มตลาดใหญ่สามารถหากำไรจากกลุ่มเหล่านี้ได้อีกทั้งยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัทและองค์กรแต่หลังจากผ่านพ้นช่วงไพร์มันไปแล้วเมื่อบริษัทและองค์กรได้นำธงสีรุ้งออกจากโปรไฟล์กลุ่มความหลากหลายก็ยังคงถูกกระทำในเชิงถูกเลือกปฏิบัติเรื่องนี้แทบจะไม่ต้องพิสูจน์อะไรเลยนะคะเพราะว่าคนในองค์กรเนี่ยก็รู้ดีนะคะว่าการที่บริษัทของตัวเองเนี่ยยังไม่เปิดรับคนข้ามเพศต้องโค้ดแอนด์โค้ดนะคะว่าคนข้ามเพศนะคะคนที่เปลี่ยนจากหญิงไปเป็นชายแล้วก็ชายเป็นหญิงเนี่ยยังถูกเลือกปฏิบัติมากอยู่ในหลายองค์กรที่เป็นภาคเอกชนนะคะในประเทศไทยอย่างในธุรกิจการบินอย่างนี้นะคะแม้เราจะเห็นว่าเรามีชาว LGBT ในองค์กรเนี่ยนะคะแต่การที่เห็นคนข้ามเพศนะคะเช่นการมีคนข้ามเพศเป็นพนักงานต้อนรับนะคะบนเครื่องบินอย่างเงี้ยเราเคยเห็นหรือไม่นะคะอาจจะเคยมีข่าวว่ามีบางสายการบินเปิดตัวมาแล้วก็รับคนข้ามเพศนะคะไปเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเนี่ยซึ่งก็ไม่มีเราก็เห็นแค่ข่าวการเปิดตัวแล้วเราก็ไม่ได้เห็นข่าวว่ามีการดำเนินการบินจริงๆนอกจากนั้นเราก็จะเห็นข่าวการที่คนข้ามเพศในไทยนะคะสามารถเป็นพนักงานต้อนรับได้แต่เป็นสายการบินของต่างชาติหรือจะต้องมีฐานการบินอยู่ในต่างประเทศนี่จึงเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้นะคะว่าองค์กรธุรกิจการบินในไทยเนี่ย ยังติดกับดักในเรื่องของความคิดเรื่องเพศอยู่มากโดยเฉพาะการไม่เปิดโอกาสให้กับคนข้ามเพศได้ทำงานในตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินค่ะการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานมีความผิดทางกฎหมายทำให้หลายบริษัทและองค์กรเลือกที่จะไม่สนใจใบสมัครของกลุ่มความหลากหลายตั้งแต่ต้นเพื่อที่จะได้ไม่มีหลักฐานในการเรียกตัวมาสัมภาษณ์งานในอนาคตกลุ่มความหลากหลายและสังคมยังคงต้องต่อสู้ต่อไปเพื่อความเท่าเทียมโดยหัวใจสำคัญคือการปักธงสีรุ้งในระยะยาวไม่ใช่แค่ในเดือนไพร์มันทุกอย่างที่พูดอยู่นะตอนนี้มันอาจจะเป็นมันไม่ใช่ปลายอะค่ะมันอาจจะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นหากมันมีการเริ่มจริงๆเช่นหากมีการผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมมันเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นเท่านั้นนะคะว่าแล้วเมื่อมีกฎหมายแล้วจะสามารถนำไปใช้ได้ดีอย่างไรในภาคปฏิบัติเช่นมันจะยังมีอยู่ไหมกับการที่อำเภอหรือสำนักงานเขตพูดจาไม่ดีหรือพูดจาแบบเลือกปฏิบัติกับคนที่มีความหลากหลายทางเพศถ้าเขาไปจดทะเบียนสมรสอย่างนี้เป็นต้นค่ะเรนอยากจะมองภาพไกลมากกว่านั้นนะคะว่าชุมชน LGBT มองเห็นตัวเองในอีก10ปี20ปี50ปีหรืออีก100ปีจากนี้ค่ะเราจะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มันไปสู่คนรุ่นใหม่สังคมในอนาคตที่เราไม่สามารถคาดเดาได้นะคะว่าจะเป็นไปในลักษณะไหนดังนั้นการเริ่มต้นการสร้างสังคมที่ปลอดภัยให้กับทุกคนเนี่ยค่ะนี่มีความรู้สึกว่าก็เป็นความจำเป็นที่แม้แต่กลุ่ม LGBT เองเนี่ยก็ต้องผลักดันเรื่องนี้ไปให้ได้ยาวนานที่สุดมองเห็นภาพที่ไกลไม่ได้เกิดขึ้นแค่ปี2ปีนะคะอย่างที่ตั้งคำถามไปอย่างเช่นเมื่อเราได้สมรสเท่าเทียมแล้วณตอนนี้มิถุนายนนี้รัฐบาลอาจจะประกาศหลังมิถุนายนนี้เป็นต้นไปจนถึงมิถุนายนปีหน้ามันจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นนี่อยากให้มองภาพยาวกับการทำงานผลักดันเรื่องนี้ของ LGBT ไทยด้วยค่ะ